เราก็เลยจะทำภูเขาไฟฟูจิลาวาที่ขายกิโลละ200,000 บาทเห็นควันทันตายป่ะเห็นภูเขาไฟฟูจิป่ะภูเขาไฟระเบิดแล้วมันเป็นลาวพุ่งโอ้ยที่มันเป็นแบบนั้นนะที่มันโอ้ยพอที่มันพุ่งออกมาแบบตุ้มแบบนั้นอะเราก็เลยจะทำภูเขาไฟฟูจิลาวาแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากธาตุดินธาตุหินเป็นธาตุแมวเป็นธาตุชีสธาตุเบคอนแล้วก็ธาตุเห็ดทอแทนและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ฟาร์มเห็ดกันที่เขาใหญ่นะครับผมโอ้โหอินเสิร์ตน้อยเหลือเกินไปแล้วมีเก็บเห็ดด้วยนะคะซึ่งเห็ดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมูลค่ามากเขาบอกว่ามันมีเห็ดตัวนึงอ่ะที่ขายกิโลละ200,000 บาทเดี๋ยวๆๆนั่นทำอะไรอ่ะเก็บเห็ดไม่ใช่อันนี้เห็ดที่เขาไว้เก็บกันเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดในฟาร์มค่ะที่ฟาร์มเห็ดนะครับมีเห็ดมากมายหลายชนิดมากเลยครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าเห็ดทุกชนิดนี่มีแต่ไหนเป็นยังไงมาครับผมตอนแรกเราต้องทานนะครับจุ่มน้ำกันนะครับโอ้ยสุดยอดไปเลยเราต้องจุ่มน้ำกันนะครับเพื่อนๆกันออกข้างนะนี่คือเห็ดฮูนูเผือกทำตัวเหมือนเจ้าของฟาร์มเลยคุณผู้ชมครับได้ไหมเรากำลังจะพาไปดูฟาร์มถุยไม่ได้น่ากลัวเลยอ่ะเข้ามาอันนี้คือหูหนูธรรมดาที่เรากินกันไม่หูหนูอยู่นั่นมันกดไอค่ะตอบว่านี่คือหูหนูหรือเปล่าแล้วข้างในมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเชื้อของมันเป็นใช่เป็นเชื้อเป็นดินเป็นที่เขาทำเป็นอ๋อเขาใส่แล้วเขาก็กรีดแล้วเห็ดมันก็จะขึ้นมาตามในห้องเนี่ยมันต้องชื้นชื้นมืดมืดอย่างเงี้ยเห็ดมันจะขึ้นดีแล้วมันมีความรู้ฟังเข้ามาเมื่อกี้ส่วนอันนี้จะเป็นแบบเผือกบอกกับพี่เลยทำไมอ่ะเผือกเหมือนกันนั่นมันเสือกโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วดึงออกมาได้เลยเหรอตรงช่วงโคนแล้วก็บิดบิดแล้วก็ชิมครีมแล้วก็จุ่มนมอันนั้นโอรีโอไอ้บ้าทุกคนคะมาทางนี้ค่ะขอซับเป็นไทยเสลดแปลเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวโบจะพูดเกี่ยวกับความรู้เรื่องของเห็ดซุปเปอร์ซันเซ่ซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันเห็ดหูหนูซุปเปอร์ซันปลายเพิ่งไม่ได้ความรู้มากจบว่าอันนี้นะคะก็จับตรงนี้แล้วก็บิดอันนี้คือขนาดได้คือขนาดได้ค่ะให้บิดตรงหูมันเลยแบบนี้อย่างนี้จับแล้วก็เอาให้มันออกมาสิแม่งเจ็บแล้วใส่ตะกร้าอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟฟูจิของโมในวันนี้เว้ยพอแล้วมั้ยมันจะทันได้เหรอยังมีเห็ดมากกว่านี้เห็ดกิโลละ 200,000 ก็มีเรารีบมูฟดีกว่าเห็ดกิโลละ 200,000 บ้าบอเห็ดนางรมทองหรือว่าเรียกว่า Golden Oyster Mushroom เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักจังเป็นบ้าแล้วเหรอตัวน่ารักมากเลยเห็นเป็นสีทองอ่ะนี่ค่ะเฮ้ยดึงออกมาได้ทั้งควงมาเลยอ่ะครับเหมือนปะการังเลยอ่ะเห็ดนางฟ้าปูตานไปตามหาเห็ดเฮ้ยได้เยอะเลยมาขโมยเห็ดบ้านเขาอ่ะเราขออนุญาตทางนี่อันนี้สวยอันนี้น่ารักทุกคนเฮ้ยยิ้มไปหน่อยนี่นี่เห็ดควันทั้งใต้ป่ะทำไมมีควันอ่ะนี่คือสปอเห็ดเห็นป่ะถ้าเราดมสปอเข้าไปแล้วรูจมูกเราชื้นกำลังดีมันจะมีเห็ดงอกมาปกติสปอมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วอ่ะอ๋อตามธรรมชาติอ๋อพี่จะขอสวัสดีค่ะร่างกายเรามีภูมิต้านทานสปอพวกนี้อยู่แล้วมีเห็ดสงสัยด้วยนะเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเป่าฮื้อเยี่ยมมากคือมันสดมากจนตรงเนี้ยมันไม่ฉ่ำเขาบอกว่าเนื้อมันจะฟูนุ่มหนามันยังเป็นริ้วอยู่เลยอ่ะเห็ดยานังโอ้โหเห็ดรสญี่ปุ่นแต่ทั้งหมดเลยทุกคนมาดูสินี่นะคะคือเห็ดของมันนะคะนี่คือเห็ดไม่ใช่อยู่นี่เป็น texture ดีมากเก็บได้นะคะเห็ดค่ะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้เสร็จแล้วหนูจะไปดูเห็ดเป่าราคา 200,000 โอ้ยนุ่มมากถ้าทุกคนอยากจะมาลองเก็บเห็ดนี่ก็คือมาได้ใช่ครับว้าวได้เห็ดเยอะเลยเนี่ยอันนี้เป็นถาดค่ะที่เอาไว้รองสปอร์ที่แพงมันจริงๆอ่ะคือสปอร์ที่เป็นแบบว่าสีน้ำตาลอยู่ข้างบนน่ะคืออย่างนั้นต้องเอาไฟส่องแต่เนี่ยเอานิ้วแตะเนี่ยที่ติดเอานิ้วเข้ามาเนี่ยคือสปอร์มันจริงเหรอแพงขนาดไหนอ่ะ200,000เนี่ยฮะทำไมราคามันถึงแพงขนาดนั้นนะคะมีสรรพคุณคือสามารถรักษาได้หลายโรคโคเห็ดตัวนี้กินได้ไหมคะถ้าตัวกินไม่ได้นะคะเหมือนไม้อะไรอย่าง
จะเอาตัวสปอเนี้ยโรยอยู่ด้านบนภูเขาไฟของเราเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันที่เราจะมีวันนี้ก็มีอยู่แค่4อย่างนะคะก็มีเห็ดต่างๆที่เราเก็บมาด้วยตัวเองนะคะมีแป้งทอดแล้วก็มีตัวเบคอนนะคะแล้วก็มายองเนสรสชีสหน้าตาคือเราจะทำเป็นภูเขาไฟใช่ป่ะภูเขาไฟฟูจิมันเหมือนแบบภูเขาไฟระเบิดออกมาที่ขอเป็นเบคอนและชีสภูเขาไฟที่บาหลีได้ป่ะแยกเป็นใบๆอย่างนี้นะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ชูฟูมากอ่ะหิวข้าวระหว่างทอดพี่หิวใช่ไหมใช่พี่กินก่อนใครเห็ดแต่ว่าพี่ไม่กินกุ้งเนาะกินกุ้งมากกินอร่อยเหรอพี่โอ้โคตรอร่อยอะใครเห็ดเขาอยากให้พี่ลดความอ้วนโอ้มึงผัดไทยหอมมากอันนี้เห็ดสีชมพูเราก็จะทอดเป็นใบอย่างนี้เลยมันจะเป็นภูเขาไฟได้ยังไงอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ก็ดูให้จบคลิปสิมึงกูมายืนตรงนี้กูยังไม่รู้เลยเขาอยากทำกูก็ไม่ห้ามระหว่างรอเขาทอดเห็ดในส่วนของผัดไทยเห็ดนะก็จะเป็นไม่ต้องสนใจฮะเขาปล่อยเขาลองไปก็จะเป็นแบบเหมือนผัดไทยไม่มีเส้นแล้วก็เอาเห็ดชุบแป้งทอดเนี่ยมาคลุกอร่อยสุกแล้วใช่ปะว่าวันนี้วันอังคารอันนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นหั่นหน่อยฟูมากเลยดูดิสดมากอ่ะเห็ดมีเพียงของมันไหมคะมีครับเป็นอะไรคะเริ่มได้ภูเขาเย้เดี๋ยวเราทำเป็นภูเขาใช่ไหมเห็ดเนี่ยจะเป็นอะไรคะมีอะไรครับแอบหยิบกินแล้วร้อนเป็นฐานภูเขาแล้วเดี๋ยวเราจะมีลาวาแตกออกมาซึ่งตัวลาวานี้จะเป็นเบคอนนะคะก็ใส่ลงไปเบคอนได้กินมากทอดแบบกำลังพอดีนะคะเอาแค่นี้พอแต่จานกันนะคะเอาเห็ดใหญ่ๆนะคะนี่อุ๊ยมันยังเป็นสีชมพูอยู่เลยข้างในอ่ะมาวางเป็นฐานไว้นะภูเขาไฟมีอะไรคะลาวาแล้วก็จะหยิบลาวาลงไปนะคะค่อยๆทำทีละชั้นต่างๆเน้นแผ่นใหญ่ๆก่อนนะพอมันมีชีสแล้วมันจะเกาะได้เว้ยอันนี้เป็นลาวาข้างในนะรอพร้อมที่มันจะพุ่งออกมาอืมนี่ไม่ธรรมดาว่ะอ่ะแล้วก็บีบชีสเข้าไปให้เป็นเหมือนแบบลาวาขั้นตอนที่สำคัญนะคะของการทำวันนี้คือเราจะทำให้อาหารนะคะมีประโยชน์แล้วก็มูลค่าด้วยการใช้อะไรลงไปคะสปอเห็ดหลินจือครับผมอันนี้เป็นสปอสกัดนะครับราคากิโลละ 200,000 บาทใช้นิดเดียวใช้เท่านี้นะคะโรยลงไปเฮ้ยสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภูเขาไฟเห็ดลาวาชีสเบคอนทะลักนะคะทำเสร็จแล้วอ่ะต้องรีบกินเพราะว่าไม่งั้นน่ะลาวามันจะทะลักจริงๆดูข้างๆนี้สินี่เห็ดเป็นชิ้นว้าวหนึ่งชิ้นลาวาลาวาหนาวายไม่หมดไม่โดนคนว่าจะพันทำไมกรอบหอมมันกรอบกรีชีสครบสุดมากเห็ดได้มาที่ประเทศอืมที่ข้างในไม่มีไข่หนุบอ่ะเดี๋ยวมามูชิระเกะทอดพันด้วยเบคอนครับพี่ชิระเกะครับอร่อยมากเผ็ดมันจะแบบว่าอยากกินหัวฉลามเปล่าหัวฉลามหมูเฮ้ยมันเห็ดเลยอ่ะเห็ดไงเป็นหัวฉลามเห็ดเหรอเห็ดยามามูชิระเกะเข้ามาฉีกแล้วก็แตกกับน้ำซุปจริงหรอจริงเดี๋ยวจะ ASMR ให้ดูรอบนึงนะคะทุกคนว่าความกรอบของเห็ดเนี่ยมันกรอบขนาดไหนนะคะ
เป่าฮืออร่อยมากนี่นะครับเห็ดเป่าฮือทอดทอดเมื่อกี้ซ่อมตกมือขอโทษนี่นะครับเห็ดเป่าฮือแมลงแมลงขอโทษข้างในมันแบบมันฟูและนี่นะครับคือเห็ดเบคอนเดี๋ยวคนดูหาว่าเราหลอกหาว่าแบบเอ้ยอร่อยจริงเปล่าเลยให้น้องเจ้าของฟาร์มนะคะมาชิมค่ะน้องเอิร์นนะคะผมว่าที่เจ้าของฟาร์มเป็นรุ่นต่อไปต้องควรเสียนเห็ดชิมนิดนึงนะคะเขาอยู่กับเห็ดมาทั้งชีวิตอันนี้คือเห็ดนะครับนวลค่ะโอ้มันตาออกมาแล้วมันเป็นสีชมพูเป็นไงคะเย็นมากเลยค่ะอร่อยค่ะเข้าไปขอบคุณมากๆนะคะที่พามาเก็บเห็ดวันนี้นะคะขอบคุณพี่มีเวลาให้น้องขายของ10วินาทีนะคะที่น้องอยากจะขายอะไรเกี่ยวกับสถานที่นี้น้องขายเลยนะคะเริ่มจากเวลาค่ะ10 9 8ให้น้องพูดก่อนเขาใหญ่เพโรมาฟาร์มแล้วก็รีสอร์ทนะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่ชื่นชอบเรื่องเห็ดแล้วก็การเกษตรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยๆงามๆนะคะก็เราต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ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 ค่ะฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะใครอยากให้ไปจังหวัดไหนคอมเมนต์พี่มาบอกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ้านสองความเมื่อกี้เลยฮะว่าอะไรคะอยากให้พาไปอุซเบกิสถานที่นั่นอาหารเด็ดครับกิ้ง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